เปิดสาเหตุการเสียชีวิตลินดาค้าทันเจริญเพื่อนเศร้าเห็นอาการก่อนจากไปวันที่27พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านางแบบและนักแสดงเจ้าบทบาทลินดาค้าทันเจริญได้จากไปอย่างสงบเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลจุฬาด้วยอาการปอดติดเชื้อหลังป่วยได้โรคมะเร็งและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จนสิ้นอายุไขในวัย66ปีการจากไปของนักแสดงดังสร้างความโศกเศร้าแก่ครอบครัวญาติมิตรเพื่อนสนิทและแฟนๆโดยนักแสดงรุ่นใหญ่ตุ๊กเดือนเต็มซึ่งเป็นเพื่อนรักของลินดาค้าทันเจริญได้โพสต์อาลัยลงใน Instagram โดยล่าสุดเมื่อเวลา 14:30 นผู้สื่อข่าวรายงานว่าสอบถามไปยังตุ๊กเดือนเต็มถึงการเสียชีวิตของเพื่อนสนิทซึ่งได้เผยว่าลินดาเสียชีวิตจากภาวะปอดติดเชื้อวันที่27พฤศจิกายน2565เวลา 7:40 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตนไม่ได้อยู่ด้วยแต่คุณเล็กคนที่เฝ้าโทรศัพท์มาแจ้งก่อนหน้านี้ลินดามีอาการหายใจไม่ค่อยดีความดันตกจึงถูกนำตัวส่งมาที่โรงพยาบาลจุฬาแอดมิดตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2565ตนมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมลินดาล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่25พฤศจิกายน65อาการที่เห็นคือไม่ค่อยดีไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วลืมตาได้บ้างแต่มีอาการเบลอเนื่องจากค่าไตสูงมากร่างกายไม่สามารถขับของเสียออกมาได้และไม่สามารถรับอะไรได้แล้วสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้เกิดจากปอดติดเชื้อส่วนโรคมะเร็งและโรคอะไรอีกหลายอย่างหายไปหมดแล้วลินดาไม่ได้เป็นมะเร็งมานานแล้วแต่เป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งจะต้องมีการเจาะคอตั้งแต่ตอนที่เป็นมะเร็งรวมถึงให้อาหารทางหน้าท้องด้วยโอกาสมีการติดเชื้อเป็นไปได้ง่าย18ปีแล้วที่เขาป่วยติดเตียงมาแบบนี้คนที่จากไปอย่างมีความทุกข์เขาเรียกว่าหมดกรรมฉะนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้เดินทางไปในที่ดีๆไม่ต้องนอนอยู่บนเตียงและไม่มีอะไรต้องห่วงสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนก็คือวันนี้เพื่อนมีความสุขจริงๆแล้วได้บวยบินไปแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สวยสดงดงามแล้วภาพจำที่ไม่เคยลืมของเพื่อนคนนี้ก็คือรอยยิ้มและน้ำเสียงคำพูดของเขาที่ไม่เหมือนใครตุ๊กเดือนเต็มกล่าวในส่วนของกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจลินดาค้าทันเจริญจะมีพิธีรดน้ำศพในวันที่28พฤศจิกายนเวลา 16:00 นที่ศาลา3วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนสวดพระอภิธรรมวันที่28-30พฤศจิกายนและประชุมเพลิงในวันที่1ธันวาคมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ